สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนในคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆทุกคนไปทำความรู้จักกับไดโนเสาร์กินเนื้อชนิดหนึ่งซึ่งติดอันดับไดโนเสาร์กินเนื้อที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ครับและติด1ใน10อันดับไดโนเสาร์กินเนื้อที่ใหญ่ที่สุดครับมาพูซอรัสชื่อของมันมีความหมายว่ากิ้งก่าแห่งพื้นดินเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อที่จัดอยู่ในประเภทซอริเชียนจัดอยู่ในกลุ่มเทโรพอดและจัดอยู่ในวงคาคาโรดอนโทซอริดครับมีชีวิตอยู่ในยุคครีเทเชียสตอนปลายเมื่อประมาณ97ล้านปีถึง93ล้านปีครับพบในประเทศอาร์เจนตินาและอาจจะในประเทศชิลีด้วยมีขนาดโดยประมาณ10เมตรถึง13เมตรมีน้ำหนักประมาณ3ตันถึง6ตันครับมีลักษณะที่โดดเด่นนั่นก็คือรูปร่างของมันจะคล้ายๆกับกิกันโนโตซอรัสซึ่งเป็นญาติสนิทที่มีขนาดใหญ่กว่ามากโดยจะมีชะงอนยื่นออกมามีสันงอนขึ้นอยู่ระหว่างดวงตาทั้งสองข้างแต่มีขนาดที่เล็กมากขาหน้าสั้นมากไม่ค่อยใช้ประโยชน์อะไรได้ขาหลังยาวเรียววิ่งได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวออกล่าอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นฝูงคล้ายกับครอบครัวและในคลิปต่อไปเราจะพาทุกคนนั้นไปทำความรู้จักกับไดโนเสาร์ชนิดไหนก็ต้องรอลุ้นรอติดตามกันด้วยนะครับขอสวัสดีครับ